ทีนี้มาดูทฤษฎีบทหลักมูลของแคลคูลัสนะคะจะเห็นความสัมพันธ์ระหว่างอินทิกรัลกับอนุพันธ์นะคะถ้าให้ค่าลิมิตบนเป็นตัวแปร x นะคะตรงนี้นะคะเป็นตัวแปร x นะคะเราจะเรียกอินทิกรัลนี้ว่าอินทิกรัลไม่จำกัดเขตนะคะเราให้ f(x) เท่ากับอินทิกรัลไม่จำกัดเขตของ f นะคะทฤษฎีบทมูลหลักบทที่1ของแคลคูลัสนะคะเขาบอกว่าถ้า f เป็นฟังก์ชันต่อเนื่องบนช่วงปิด ab นี่นะคะแล้วก็ f ใหญ่นี่นะคะเป็นอินทิกรัลไม่จำกัดเขตนี่นะคะถ้าหาอนุพันธ์ของมันออกมานะคะจะเท่ากับ f(x) นะคะจะเท่ากับ f นี่เลยก็เอา x มาแทนค่านี้นะคะบนช่วงเปิด ab นะคะเห็นไหมทฤษฎีบทนี้นะคะเป็นกฎพื้นฐานของการหาอนุพันธ์กับของอินทิกรัลไม่จำกัดเขตนะคะเช่นถ้าเราทราบว่า f ใหญ่นี้นะคะเท่ากับอินทิกรัลของ t กำลัง2บวก2 t นะคะเวลาเราอนุพันธ์ออกมาแล้วนะคะจะเท่ากับ x กำลัง2บวก2 x เห็นไหมคะทีนี้ทฤษฎีบทมูลหลักทฤษฎีบทหลักมูลบทที่2นะคะของแคลคูลัสนะคะให้ p ใหญ่นี้นะคะเป็นฟังก์ชันต่อเนื่องบนช่วงปิด a b แล้วก็ p นี้หาอนุพันธ์ได้นะคะสำหรับทุกๆx ในช่วงเปิด ab นะคะทีนี้เราหาอนุพันธ์ของ p นี้เท่ากับ f(x) นะคะเราก็จะได้ว่าอินทิกรัลของ f บนช่วงนะฮะช่วงปิด ab นี้นะคะคือจาก a ถึง b จะเท่ากับ pb นะคะลบ pa นะคะเรามาดูนะคะ px จาก a ถึง b เราจะแทนด้วย pb ลบ pa นะคะเอามาดูนะคะถ้าเราต้องการอินทิเกรตนะคะของอินทิกรัลนี้นะคะในที่นี้ f(x) กับ x กำลัง2เราจะต้องหา px นี้ก่อนนะคะเรารู้ว่าอนุพันธ์ของ p เท่ากับ f(x) เพราะฉะนั้นก่อนที่จะหาอนุพันธ์ของนี้เราก็รู้ว่าอนุพันธ์ของ x กำลัง3ส่วน3คือ x กำลัง2ใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเราจะรู้ว่าpx คือ x กำลัง3ส่วน2นะคะจากทฤษฎีบทที่2เราก็จะได้ว่าอินทิกรัลของ fx นี้นะคะหรือ x กำลัง2จาก1ถึง4เท่ากับ x กำลัง3ส่วน3จาก1ถึง4แล้วก็เอา4ไปแทนค่าก่อนนะคะแทนค่าก่อนแล้วค่อยเอา1ไปแทนค่าก็จะเป็น4กำลัง3ส่วน3ลบ1กำลัง3ส่วน3ก็คำนวณออกมาได้21นะคะต่อไปทีนี้ถ้าเป็นการอินทิกรัลไม่จำกัดเขตนะคะฟังก์ชันนี้นะคะเราก็จะคำนวณได้ว่าอินทิกรัลของมันคือ x กำลัง3ส่วน3นะคะซึ่งอันนี้มีค่าเท่ากับ p นะคะเห็นไหมคะ p ของเรานะคะก่อนที่จะหาอนุพันธ์ออกมานะคะเราได้ x กำลัง2นะคะแสดงว่าฟังก์ชันนี้เป็นฟังก์ชันเดิมของมันใช่ไหมคะก่อนที่จะหาอนุพันธ์นะคะทีนี้การอินทิเกรตนะคะมาดูก่อนปฏิยานุพันธ์มันเป็นยังไงนะคะจากทฤษฎีบทหลักมูลบทที่2ของฟังก์ชัน p นี้นะคะเราจะได้ว่า p นี้เป็นปฏิยานุพันธ์ของ f หรือฟังก์ชันดั้งเดิมของ f ก็ได้นะคะมาดูนะคะให้ p 1นะคะเท่ากับ x กำลัง3ส่วน3นะคะหาอนุพันธ์ของมันก็ได้เป็น x กำลัง2ใช่ไหมคะหรือ p 2คือ x กำลัง3ส่วน3บวก5เวลาหาอนุพันธ์ออกมาก็เป็น x กำลัง2เช่นกันนะคะคือต่อไปเราจะว่าโอเคตรงนี้เป็นตัว c ตัวอะไรต่างก็ได้นะคะแล้วก็จะพบว่า pc x กับ x กำลัง3ส่วน3บวก c นะคะเป็นปฏิยานุพันธ์ของ fx เท่ากับ x กำลัง2นะคะอันนี้อยู่ในรูปแบบทั่วไปนะคะเราจะเห็นว่าทฤษฎีบทหลักมูลทั้งสองนี้นะคะแสดงเห็นถึงความสัมพันธ์ระหว่างปฏิยานุพันธ์กับอินทิกรัลนะคะต่อไปเราจะหาว่าอินทิกรัลของ f(x) dx เท่ากับ px บวก c เลยนะคะเมื่ออนุพันธ์ของ p เท่ากับ f(x) นะคะเช่น f(x) เท่ากับ x กำลัง2หาอินทิกรัลมันสิก็ได้เป็น x กำลัง3ส่วน3บวก c นะคะเราก็จะได้ต่อไปเราก็จะได้สูตรนะคะสูตรว่าถ้าอนุพันธ์ของ
d อนุพันธ์ของ x กำลัง n บวก1นะคะก็เท่ากับ n บวก1ยกกำลัง n นะคะหรือ x กำลัง n เท่ากับ1ส่วน n บวก1อนุพันธ์ของ x กำลัง n บวก1นะคะจากนั้นเราก็จะได้ว่านะคะอันนี้คือปฏิยานุพันธ์ของ x กำลัง n เพราะฉะนั้นอินทิกรัลของ x กำลัง n นะคะเท่ากับ x กำลัง n บวก1ส่วน n บวก1บวก c มีเงื่อนไขว่า n จะต้องไม่เท่ากับ1นะคะอันนี้เป็นอินทิกรัลของ x กำลัง n นะคะกำลังจะเพิ่มขึ้น1นะคะแล้วก็มาหารด้วย n บวก1ด้วยนะคะเช่นอินทิกรัลของ x กำลัง3แล้วก็ใส่สูตรไปเลยนะคะ x กำลัง3ก็เป็น x กำลัง3บวก1ส่วน3บวก1บวก4นะคะก็ x กำลัง4บวก4บวก4นี่คือคำตอบของอินทิกรัลนี้นะคะถ้าเป็นอินทิกรัลของ1ส่วน x กำลัง5ล่ะนะคะแล้วก็5ขึ้นมาข้างบนก็เป็นลบ5 n คือลบ5นะคะแล้วก็แทนค่าสูตรลงมาก็จะได้เป็นลบ1ส่วน 4x กำลัง4บวก4นะคะกระบวนการเหล่านี้นักศึกษาก็มาหาบวกลบคูณหารเองนะคะแทนค่าสูตรไปเฉยๆนะคะนะคะทีนี้จากนั้นเราจะมาหาอินทิกรัลนะคะของฟังก์ชันนี้จาก1ถึง3นะคะก่อนอื่นเราก็จะมาหาอินทิกรัลของฟังก์ชันนี้ก่อนนะคะก็แทนค่าสูตรออกมาธรรมดานะคะนะคะเราก็จะได้อินทิกรัลของฟังก์ชันนี้เท่ากับ x กำลัง2ลบ 4x กำลัง4ส่วน4บวก4นะคะก็คืออันนี้กำลัง1 1บวก1เป็น2แล้วก็ส่วน2 2ตัด2ไปก็เหลือ x กำลัง2ใช่ไหมคะอันนี้กำลัง3ก็3บวก1ก็เป็น4ใช่ไหมคะแล้วก็ส่วน4นะคะแล้วบวก4นะคะต่อไปแล้วก็จะมาคำนวณหานะคะอินทิกรัลนี้บนช่วง1ถึง3นะคะก็เอา3ไปแทนค่านะคะใน x กำลัง2นี่ก็เป็นอันนี้เอา3ไปแทนก่อนเอา3ไปแทนก่อนนะคะแล้วก็ลบแล้วก็เอา1ไปแทนนะคะเอา1ไปทีนี้ก็คำนวณออกมาก็แทนค่าแล้วคำนวณออกมาธรรมดานะคะจะได้มี c ลบ c ก็เป็น0ก็จะได้เป็นลบ12นี่คือคำตอบนะคะทีนี้อีกอันหนึ่งนะคะเราอาจจะพบอินทิกรัลในรูปของนะคะจาก a ถึง infinity นะคะซึ่งอันนี้เอาไปใช้ในเรื่องของสถิตินะคะนะคะให้ดูเป็นตัวอย่างเฉยๆนะคะจะขอผ่านจะไม่เน้นเรื่องนี้นะคะอีกอันหนึ่งนะคะการอินทิเกรตโดยการเปลี่ยนตัวแปรนะคะถ้าอยู่รูปของ pv นะคะ v นี้ก็เป็นฟังก์ชันอีกอันหนึ่งนะคะจะได้ v เป็น v กำลัง n บวก1ส่วน n บวก1นะคะโดยที่ v เป็นฟังก์ชันของ xจากกดลูกโซ่เราก็จะได้ว่าอย่างนี้นะคะจำได้นะคะกดลูกโซ่นะคะจากนั้นเราจะได้สูตรอินทิกรัลของ v กำลัง n dv เท่ากับ pv บวก c นะคะเท่ากับ v กำลัง n บวก1ส่วน n บวก1บวก c นะคะเช่นอินทิกรัลของ 2x คูณกับรากที่2ของ x กำลัง2บวก1นะคะเราก็จะให้ v เท่ากับ x กำลัง2บวก1ไอ้ที่ตัวที่มันรุงรังนี้นะฮะเราให้เป็น v เลยนะคะจากนั้นเราก็มาหาอินทิกรัลของ v ของฟังก์ชันนี้นะคะก็จะ dv เท่ากับ 2x dx ก็เอาไปแทนค่าในอินทิกรัลนี้นะคะนะคะ 2x dx นะคะเท่ากับ dv แล้วก็แทนค่าไปเลยนะคะก็เป็นอินทิกรัลของรากที่2ของ v dv นะคะก็ทำตัวนี้ให้เป็นรูปของเรียกยกกำลังก่อนนะคะจะได้เป็นอินทิกรัลของ v กำลัง1ส่วน2 dv นะคะจากนั้นก็คำนวณออกมาก็เป็น1ส่วน2บวก1ก็เป็น3ส่วน2หารด้วย3ส่วน2บวก4คือคำตอบนะคะอันนี้มันยังไม่สวยมันรุงรังอยู่นะคะก็เป็น2ส่วน3คูณกับ x กำลัง2บวก1ยกกำลัง3ส่วน2บวก4นะคะต่อไปอินทิกรัลการอินทิเกรตฟังก์ชันลอการิทึมนะคะแล้วก็ฟังก์ชันเอ็กซ์โพเนนเชียลนะคะอันนี้ก็จะมาพูดเป็นบางตัวนะคะอินทิกรัลของ v กำลัง n dv นะคะจะเท่ากับ v กำลัง n บวก1ส่วน n บวก1บวก c นะคะ
อันนี้จะขอผ่านไปนะคะอันนี้ไม่เน้นนะคะทีนี้มาดูนะคะอินทิกรัลของ e กำลัง v นะคะคูณกับdv เท่ากับ e กำลัง v บวก c นะคะนะคะให้อินทิเกรตนะคะอินทิกรัลของ x e กำลัง x กำลังสองนะคะเราให้ v เท่ากับ x กำลังสองมาหาอนุพันธ์ของมันก็จะเป็น dv เท่ากับ 2x dx นะคะนะคะจากนั้นก็เอามาแทนค่าในอินทิกรัลนี้นะคะแทนค่าออกมานะคะได้เป็น1ส่วน2อินทิกรัล e กำลัง v นะคะอันนี้ก็ได้เป็น e กำลัง v นะคะบวก c e กำลัง v คืออะไรก็แทนค่าออกมาก็คือ e กำลัง x กำลัง2บวก c อันนี้คือค่าของอินทิกรัลนะคะของ x อินทิกรัล x คูณกับ e กำลัง x กำลัง2นะคะทีนี้พื้นที่ระหว่างเส้นโค้งนะคะนะคะถ้าฟังก์ชัน f นะคะ fx มากกว่า gx นะคะบนช่วงปิด ab นะคะนี่นะคะฟังก์ชัน f อันนี้ฟังก์ชัน g นะคะเราจะหาพื้นที่ระหว่างเส้นโค้ง2เส้นนี้นะคะเราจะหาได้ยังไงนะคะก็คือพื้นที่ a เท่ากับพื้นที่ใต้เส้นโค้งของ f ลบพื้นที่ใต้เส้นโค้งของ g ใช่ไหมคะเราก็จะได้พื้นที่สีชมพูนี้นะคะจากนั้นเราก็จะได้ว่าอันนี้นะคะคือพื้นที่ของเส้นโค้งของ f นี่คืออินทิกรัลของ f บนช่วงปิด ab ลบกับอินทิกรัลของฟังก์ชัน g บนช่วงปิด ab นะคะนะคะก็เอามาลบกันแล้วก็หาอินทิกรัลออกมาเลยนะคะนี่มาคำนวณพื้นที่ที่ปิดล้อมด้วยกราฟนะคะ y เท่ากับ x กำลัง2บวก 2x บวก1 x กับ5แกน y แล้วแกน x นะคะหาพื้นที่ a นี้นะคะจากนั้นก็หาอินทิกรัลออกมานะคะนะคะ x กำลัง2บวก 2x บวก1นะคะลบ0นะคะก็เป็นอินทิกรัลของ x กำลัง2บวก x บวก1นะคะ x กำลัง2นะคะก็เป็น x กำลัง3ส่วน3นะคะ2 x ก็เป็น x 2 x กำลัง2 2 x กำลัง2ส่วน2นะคะก็เหลือ x กำลัง2แล้วนี้บวก x นะคะจากนั้นก็เอา5ไปแทนนะคะใน x นะคะลบกับเอา0ไปแทนนะคะก็จะได้ออกมานี้นะคะจากนั้นก็เอา5กำลัง3ส่วน3บวก5กำลัง2บวก5นะคะรวมกันนะคะออกมาก็เป็น175ส่วน3ตารางหน่วยนะคะคือพื้นที่ใต้โค้งดังกล่าวนะคะสีเหลืองนะคะนะคะหน่วยที่9การเรียงสับเปลี่ยนการจัดหมู่และความน่าจะเป็นสำหรับในหน่วยนี้จะแบ่งออกด้วยกันเป็น2ตอนก็คือตอนที่ 9.1 การเรียงสับเปลี่ยนและการจัดหมู่หน่วยตอนที่ 9.2 ความน่าจะเป็นในตอนที่ 9.1 นะคะการเรียงสับเปลี่ยนและการจัดหมู่จะพูดถึงกฎการนับเบื้องต้นซึ่งในหัวข้อนี้เนี่ยเราจะต้องเข้าใจกฎการนับโดยการบวกและกฎการนับโดยการคูณตัวอย่างนะคะขออธิบายตามตัวอย่างก็แล้วกันนะคะกฎการนับโดยการบวกสมมุติว่าชายคนหนึ่งเนี่ยได้รับรางวัลในการตอบคำถามด้านไอทีโดยเขาสามารถที่จะเลือกรางวัลได้เพียงอย่างหนึ่งเท่านั้นซึ่งรางวัลที่มีให้เลือกก็คือเครื่องคอมพิวเตอร์ PC ซึ่งเครื่องคอมพิวเตอร์ PC เนี่ยจะมีอยู่ด้วยกัน3ยี่ห้อนะคะก็คือ PC 1 PC 2และ PC 3หรือเขาอาจจะเลือกเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กซึ่งมีอยู่ด้วยกัน2ยี่ห้อก็คือ NB 1และ NB 2ถามว่ารางวัลที่ชายคนนี้จะเลือกเนี่ยเขาจะมีวิธีเลือกได้ทั้งหมดกี่วิธีนะคะเนื่องจากว่าชายคนนี้เนี่ยเลือกของรางวัลได้เพียง1อย่างเท่านั้นจะเป็น PC หรือโน้ตบุ๊กก็ตามนะคะแต่ว่าจากโจทย์เนี่ยเห็นได้ว่าPC เนี่ยมีอยู่ด้วยกันทั้งหมด3ยี่ห้อและโน้ตบุ๊กมีอยู่ด้วยกันทั้งหมด2ยี่ห้อเพราะฉะนั้นเนี่ยชายคนนี้จะมีวิธีเลือกของรางวัลอย่างหนึ่งเนี่ยได้ทั้งหมดก็คือ3บวกกับ2ก็คือ5วิธีอาจจะเลือก PC 1หรือ PC 2หรือ PC 3หรือเลือกโน้ตบุ๊ก1หรือเลือกโน้ตบุ๊ก2อย่างนี้เรียกว่ากฎของการบวกสำหรับกฎการนับโดยการคูณนะคะตัวอย่างเช่นเด็กคนหนึ่งเนี่ยมีเสื้ออยู่3ตัวคือเสื้อสีแดงสีส้มและสีฟ้าแล้วมีกางเกงอยู่2ตัวนะคะก็คือกางเกงสีดำและสีขาวเด็กคนนี้เนี่ยจะมีวิธีเลือกเสื้อและกางเกงมาใส่นะคะเป็นชุดเข้าด้วยกันเนี่ยค่ะแตกต่างกันได้ทั้งหมดเนี่ยกี่วิธีอย่างไรบ้างกรณีนี้เนี่ยถ้าเรามาดูนะคะในขั้นตอนที่1เนี่ยเด็กจะต้องเลือกเสื้อก่อนซึ่งเสื้อเนี่ยสามารถเลือกได้ทั้งหมดเนี่ย
3วิธีอาจจะเลือกเสื้อสีส้มสีแดงหรือสีฟ้านะคะเมื่อเลือกเสื้อเสร็จแล้วเนี่ยก็จะมาเลือกกางเกงซึ่งกางเกงเนี่ยมีอยู่2สีก็คือสีขาวหรือสีดำนะคะจะเห็นได้ว่าวิธีการทั้งหมดที่เด็กคนนี้จะแต่งตัวเนี่ยจะมีด้วยกันทั้งหมดเนี่ย6วิธีนะคะก็คืออาจจะใส่เสื้อสีเหลืองกางเกงดำเสื้อเหลืองกางเกงสีขาวหรือเสื้อแดงกางเกงดำหรือเสื้อแดงกางเกงขาวหรือเสื้อสีฟ้ากางเกงดำหรือเสื้อสีฟ้ากางเกงขาวนะคะอย่างนี้เกิดจากการเลือกซึ่งเป็น2ขั้นตอนที่ต่อเนื่องกันนะคะดังนั้นวิธีการที่เด็กคนนี้จะแต่งตัวเป็นชุดที่แตกต่างกันเนี่ยจะมีด้วยกันทั้งหมด6วิธี6วิธีก็เกิดจากการเอานำจำนวนของขั้นตอนที่ต้องเลือกเสื้อเนี่ยซึ่งมีอยู่ด้วยกัน3สีนะคะมาคูณกับกางเกงซึ่งมีด้วยกัน2สีนะคะก็คือเอา3คูณกับ2ก็คือ6วิธีโจทย์ลักษณะแบบนี้เป็นการใช้กฎนะคะของการคูณเมื่อเราเข้าใจกฎในเรื่องของการบวกและการคูณแล้วเนี่ยต่อไปจะขอพูดเกี่ยวกับการเรียงสับเปลี่ยนนะคะในเรื่องของการเรียงสับเปลี่ยนเนี่ยเป็นการนำสิ่งของมาวางเรียงกันโดยคำนึงถึงลำดับหรือตำแหน่งของสิ่งของเนี่ยเป็นสำคัญนะคะเช่นมีลูกบอล3ลูกนะคะสีดำสีแดงและสีขาวนะคะเราจะเลือกลูกบอลมาแค่2ลูกจาก3ลูกเนี้ยค่ะเอามาเรียงสับเปลี่ยนกันถามว่าเลือกมาได้กี่วิธีที่จะมาเรียงสับเปลี่ยนกันให้เกิดความแตกต่างนะคะวิธีการเรียงที่เป็นไปได้ก็มีดังนี้ดังภาพจะเห็นได้ว่าเราอาจจะเลือกลูกบอลมา2ลูกก็คือได้สีดำกับสีแดงนะคะซึ่งสีดำกับสีแดงเนี่ยเราอาจจะเอาสีดำวางก่อนเป็นลูกที่1แล้วสีแดงวางเป็นลูกที่2นะคะหรืออาจจะเอาสีแดงวางก่อนเป็นลูกที่1แล้วก็เอาสีดำวางก่อนเป็นลูกที่2นะคะตรงนี้ก็2วิธีละนะคะทำนองเดียวกันถ้าเราเลือกได้สีแดงกับสีขาวเราอาจจะเรียงเป็นแดงขาวหรือขาวแดงนะคะแล้วถ้าเราเลือกได้ลูกบอล2ลูกซึ่งเป็นสีขาวกับสีดำเราอาจจะวางเรียงเป็นขาวดำหรือดำขาวนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยวิธีเรียงที่เป็นไปได้ทั้งหมดในการเรียงสับเปลี่ยนเนี่ยค่ะเห็นได้ว่ามีทั้งหมด6วิธีนะคะเพราะว่าตำแหน่งที่ของสีเนี่ยเราถือว่าแตกต่างกันด้วยจะเอาดำวางก่อนหรือแดงวางก่อนดำเนี่ยสมมติเราเลือกมา2ลูกนะคะดำกับแดงดำวางก่อนแล้วแดงวางถัดไปหรือแดงวางก่อนแล้วดำวางถัดไปเราถือว่าเป็นวิธีที่แตกต่างในกรณีที่เราเรียกว่าเป็นการเรียงสับเปลี่ยนนะคะสูตรที่เขาใช้นะคะเขาใช้3P3 นะคะ 3P2 นะคะไม่ใช่3P3 3P2 นะคะก็คือ3 permutation 2นั่นเองนะคะซึ่ง 3P2 ก็คือ3 factorial หารด้วย3ลบด้วย2 factorial นะคะหรือว่า NPR นั่นเองนะคะก็คือ N factorial หารด้วย P หารด้วย N ลบ R factorial นะคะ3 factorial ก็คือ3คูณ2คูณ1ส่วน3ลบ2 factorial ก็คือ1 factorial 1 factorial ก็มีค่าเป็น1นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยจะเรียงได้ทั้งหมด6วิธีสูตรที่ใช้นะคะอาจารย์สรุปสูตรที่ใช้นิดนึงก็คือเรามีของทั้งหมดเนี่ย n สิ่งที่แตกต่างกันนะคะอย่างเมื่อกี้นี่เรามีของอยู่3สิ่งก็คือมีลูกบอลอยู่3ลูกซึ่งแตกต่างกันทั้ง3ลูกเพราะว่ามีสี3สีด้วยกันนะคะก็คือดำแดงขาวเรานำจัดนำมาจัดเรียงคราวละ2คราวละ R สิ่งในที่นี้ก็คือเมื่อกี้จากโจทย์เมื่อกี้เราเอามาเรียง2ลูกเท่านั้นนะคะจากบอล3ลูกจะได้จำนวนของการเรียงสับเปลี่ยนที่แตกต่างกันนะคะโดยเราจะใช้สูตร NPR นะคะก็คือ N factorial หารด้วย N ลบ R factorial นะคะแต่ถ้าเรามีของ N สิ่งนะคะแล้วมีจำนวน N 1เหมือนกันเป็นกลุ่มที่1นะคะ N 2สิ่งเหมือนกันเป็นกลุ่มที่2ไปเรื่อยๆนะคะมีทั้งหมด K กลุ่มนะคะก็มีของ NK สิ่งเหมือนกันเป็นกลุ่มที่ Kนะคะโดยที่เอา n 1บวก n 2ถึงบวกถึง nk เนี่ยจะเท่ากับ n นะคะยกตัวอย่างอย่างเช่นถ้าเรามีทั้งหมดของทั้งหมดเนี่ยนะคะ10มีลูกบอลทั้งหมด10ลูกนะคะในจำนวนนี้เป็นสีแดง2ลูกนะคะเรียกว่ากลุ่มที่1เป็นสีแดงนะคะเป็นสีเขียวอีก2ลูกนะคะกลุ่มที่2นะคะก็คือ n 2สิ่งก็คือ2ลูกของสีเขียวนะคะเป็นสีดำ2ลูกนะคะเป็นสีขาวอีก2ลูกนะคะเป็นสีฟ้าอีก2ลูกทั้งหมด5สีอย่างเงี้ยค่ะนะคะโดยรวมแล้วทั้งหมดเนี่ยเป็น10ลูกนะคะแต่ละสิ่งหรือแต่ละสีเนี่ยมีทั้งหมดเนี่ยอย่างละ2ลูกนะคะกรณีแบบนี้เนี่ยถ้าเรานำเอาลูกบอลเนี่ยค่ะทั้ง
ห้าสีซึ่งแต่ละสีเนี่ยมีสองลูกนะคะมาเรียงสับเปลี่ยนกันนะคะเราจะเรียงกันได้ทั้งหมดเนี่ยใช้สูตรนี้ค่ะ n factorial หารด้วย n 1 factorial n 2 factorial นะคะไปเรื่อยๆจนถึงกลุ่มสุดท้ายก็คือ nk factorial ในที่นี้ n factorial ถ้าเป็นลูกบอล10ลูกที่เมื่อกี้ยกตัวอย่าง n factorial ตรงนี้ก็คือ10 factorial มีสีแดง2ลูกตรงนี้ก็คือ2 factorial สีเขียว2ลูกอันนี้ก็อีก2 factorial สีขาวอีก2ลูกก็อีก2 factorialนะคะสีดำอีก2ลูกก็เป็น2 factorial แล้วก็สีฟ้าอีก2ลูกก็เป็น2 factorial นะคะอันนี้คือวิธีการเรียงสับเปลี่ยนของสิ่งของซึ่งอาจจะมีแต่มีมากกว่านะคะ1สิ่งแล้วก็ในแต่ละสิ่งของเนี่ยสามารถจัดเป็นกลุ่มได้สำหรับตัวอย่างถัดไปนะคะกรณีนี้เนี่ยจะเป็นวิธีการเรียงสับเปลี่ยนอีกกรณีหนึ่งก็คือจะยกตัวอย่างให้เห็นจากสูตรเมื่อสักครู่นี้ที่บอกว่าเราใช้ n factorial n 1 factorial และ n 2 factorial นะคะกรณีนี้เนี่ยมีลูกบอลทั้งหมด4ลูกนะคะเป็นสีแดง2ลูกแล้วก็สีดำ2ลูกถามว่าถ้าเราเอามาเรียงนะคะสับเปลี่ยนเนี่ยจะเรียงกันได้ทั้งหมดกี่วิธีนะคะก็จากสูตรที่ได้ n factorial หารด้วย n 1 factorial และ n 2 factorial n factorial ก็คือลูกบอลทั้งหมด4ลูกนะคะแล้วก็ n 1 factorial ก็คือสีแดง2ลูกส่วน n 2 factorial ก็คือสีดำ2ลูกแทนค่าลงไปในสูตรนะคะเราจะได้ทั้งหมดเนี่ย6วิธีลักษณะการเรียงก็จะเป็นดังภาพที่เห็นในสไลด์นะคะก็อาจจะเป็นแดงแดงดำดำนะคะแดงดำแดงดำแล้วก็แดงดำดำแดงนะคะแล้วก็ดำดำแดงแดงนะคะแดงดำดำแดงดำแดงแล้วก็ดำแดงแดงดำเนี่ยค่ะทั้งหมด6วิธีนะคะในการเรียงสับเปลี่ยนทีนี้มาพูดถึงเรื่องของการจัดหมู่บ้างนะคะการจัดหมู่เนี่ยจะต่างกับในเรื่องของการเรียงสับเปลี่ยนตรงที่ว่าการจัดหมู่เนี่ยจะไม่สนใจการสลับตำแหน่งของกลุ่มที่เราเอามาเรียงนะคะเดี๋ยวจะยกตัวอย่างให้เห็นนะคะเรามาเข้าใจคำว่าการจัดหมู่ก่อนแล้วกันการจัดหมู่ก็คือการเรียงสิ่งของทั้งหมดเนี่ย R สิ่งจากของทั้งหมดเนี่ย N สิ่งที่แตกต่างกันเอามาจัดเป็นหมู่นะคะโดยไม่คำนึงถึงลำดับที่หรือตำแหน่งเช่นเรามีลูกบอลอยู่3ลูกก็คือสีแดงสีดำและสีขาวจะเลือกลูกบอลจาก3ลูกเนี่ยเลือกมา2ลูกนะคะเอามาจัดเป็นหมู่ได้กี่วิธีนะคะเลือกมา2ลูกก็คือดำแดงอาจจะหยิบมาแล้วได้คู่หนึ่งดำแดงนะคะหรืออาจจะได้แดงขาวหรืออาจจะได้ขาวดำกรณีนี้เนี่ยถ้าเอามาเรียงจัดหมู่เนี่ยเราจะได้3วิธีซึ่งแตกต่างกับเมื่อสักครู่นี้ถ้ามาเรียงสับเปลี่ยนเนี่ยเราจะได้6วิธีเพราะว่าทำไมถึงได้6วิธีเพราะว่าการที่เราเรียงแดงดำแดงในกรณีนี้เนี่ยมันอาจจะสลับเป็นแดงดำก็ได้ซึ่งถือว่าเป็นอีก1วิธีที่แตกต่างไปนะคะกรณีซึ่งเรียงสับเปลี่ยนเพราะว่าจะคำนึงถึงตำแหน่งหรือลำดับที่ของสีด้วยแต่ถ้าเป็นกรณีจัดหมู่เนี่ยจะดำแดงหรือแดงดำก็ถือว่าเรียงเหมือนอยู่ในกลุ่มเดียวกันนะคะเพราะฉะนั้นมันจะเหลือแค่1วิธีแทนที่จะเป็น2นะคะงั้นสูตรที่ใช้ในกรณีนี้เนี่ยก็คือเราใช้3 4 3 4ก็คือ combination นั่นเองนะคะ3 4 2ค่ะก็จะเป็น3 factorial 3 -2 factorial แล้วก็2 factorial นะคะเพราะฉะนั้นจะได้มาทั้งหมดเนี่ยค่ะ3วิธีนะคะก็คือจะหายไปครึ่งนึงจากเมื่อสักครู่นี้ถ้าไปเรียงสับเปลี่ยนถ้าเรียงสับเปลี่ยนเราใช้3 P 2นะคะทีนี้อาจารย์จะสรุปสูตรนิดนึงก็คือมีของ n สิ่งที่แตกต่างกันนำมาจัดหมู่คาระ r สิ่งจะได้จำนวนการจัดหมู่ที่แตกต่างกันโดยใช้สูตร ncr ncr จะได้เท่ากับ n factorial n ลบ r factorial แล้วก็หารด้วย r factorial แต่ถ้าเป็นกรณีเมื่อสักครู่นี้เรียงสับเปลี่ยนเนี่ยเราจะไม่มี r factorial สูตรจะต่างกันตรงนี้จะไม่มีตัวนี้เอามาหารอีกนะคะทำไมเราถึงต้องเรียนเรื่องของการเรียงสับเปลี่ยนและการจัดหมู่เพราะว่าการเรียงสับเปลี่ยนและการจัดหมู่เนี่ยเป็นความรู้พื้นฐานที่เราจะนำมาสู่ในเรื่องของการคำนวณเรื่องของค่าความน่าจะเป็นนะคะก่อนอื่นขออธิบายเกี่ยวกับศัพท์ต่างๆที่เกี่ยวกับความน่าจะเป็นก่อนในเรื่องของการทดลองเชิงสุ่มนะคะคืออะไรการทดลองเชิงสุ่มก็คือการกระทำที่ไม่สามารถบอกผลลัพธ์ล่วงหน้าได้อย่างถูกต้องแต่เราทราบว่าจะมีผลลัพธ์อะไรบ้างที่จะออกมาเช่น
ในการโยนเหรียญ1อันเนี่ยเราไม่สามารถที่จะบอกได้ว่าเหรียญที่ตกลงมาเนี่ยจะหงายหน้าหัวหรือหน้าก้อยแต่เราทราบว่ามีผลลัพธ์ที่จะออกมาได้เนี่ยไม่เป็นหัวก็เป็นก้อยนะคะอย่างนี้เรียกว่าเป็นการทดลองเชิงสุ่มก็คือเป็นการกระทำซึ่งเราไม่สามารถบอกได้หรอกว่าผลลัพธ์ล่วงหน้าจะเกิดอะไรแต่เรารู้ว่ามีผลลัพธ์อะไรบ้างที่จะเกิดขึ้นนะคะศัพท์อีกตัวนึงนะคะก็คือปริภูมิตัวอย่างหรือ sample space ซึ่งนักศึกษาคงได้เรียนมาแล้วในเรื่องของเซตนะคะปริภูมิตัวอย่างก็คือเซตของผลลัพธ์ทั้งหมดที่เป็นไปได้จากการทดลองเชิงสุ่มนะคะอย่างเช่นการโยนเหรียญ1อัน1ครั้ง sample space หรือปริภูมิตัวอย่างนะคะในที่นี้ใช้สัญลักษณ์ว่า S นะคะก็จะประกอบไปด้วยเซตนะคะของหัวหรือก้อยนั่นเองก็คือไม่ได้หัวก็ได้ก้อยอันนี้คือเหตุการณ์ที่เป็นไปได้ทั้งหมดจากการโยนเหรียญ1อัน1ครั้งนะคะเราเรียกว่าปริภูมิตัวอย่างจุดตัวอย่างจุดตัวอย่างในที่นี้เราเรียกว่า sample point นะคะก็คือสมาชิกแต่ละตัวของปริภูมิตัวอย่างเช่นในการโยนเหรียญ1อัน1ครั้งเนี่ยเมื่อกี้เราบอกแล้วนะคะเมื่อสักครู่บอกว่าเราจะได้ sample space ก็คือไม่ได้หัวหรือได้หรือก็ได้ก้อยนะคะอย่างใดอย่างหนึ่งเพราะฉะนั้นจุดตัวอย่างในที่นี้ก็มี2จุดก็คือหัวและก้อยนั่นเองนะคะสำหรับคำว่าเหตุการณ์เหตุการณ์ก็คือสับเซตของปริภูมิตัวอย่างที่มีคุณสมบัติตามที่ระบุเป็นสับเซตนะคะก็คือเรามีปริภูมิตัวอย่างเป็นเซตใหญ่แต่เราต้องเลือกเซตย่อยของมันออกมานะคะเช่นการทอดเต๋า1ลูก1ครั้งปริภูมิตัวอย่างนะคะก็คืออาจจะได้แต้ม1แต้ม2แต้ม3แต้ม4แต้ม5แต้ม6แต้มใดแต้มหนึ่งอะนะคะเรารู้ว่าถ้าทอดหนึ่งครั้งเนี่ยต้องได้แต้มใดแต้มหนึ่งในนี้แต่เราไม่ทราบหรอกค่ะว่าเราทอดในครั้งนั้นจะได้แต้มไหนออกมาแต่เราทราบว่า sample space หรือปริภูมิตัวอย่างที่เป็นไปได้เนี่ยมีทั้งหมดนะคะ1 2 3 4 5ไม่ค่าใดก็ค่าหนึ่งนะคะแต่เหตุการณ์ที่เราสนใจขณะนี้เนี่ยเราสนใจว่าถ้าทอดเต๋าหนึ่งลูกหนึ่งครั้งเนี่ยจะได้แต้มขี้มีความน่าจะเป็นเท่าไหร่ที่เราจะได้แต้มขี้จากการทอดเต๋าหนึ่งลูกหนึ่งครั้งนะคะเรากำหนดให้ A เป็นสัญลักษณ์แทนเหตุการณ์ที่ทอดเต๋านะคะ1ลูก1ครั้งแล้วได้แต้มขี้ซึ่งจะเห็นได้ว่าแต้มขี้ที่จะเป็นไปได้เนี่ยก็คือไม่ได้แต้ม1ก็แต้ม3หรือแต้ม5เราถึงจะเรียกว่าเป็นแต้มขี้นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ย1 3 5นะคะ A เนี่ยนะคะประกอบไปด้วย A เนี่ยเป็นเซตซึ่งประกอบไปด้วยสมาชิก1 3 5เพราะฉะนั้นเซต A เนี่ยก็ถือว่าเป็นสับเซตหรือเป็นเซตย่อยของปริภูมิตัวอย่าง S ตัวนี้นั่นเองเพราะ S จะมีแต้ม1 2 3 4 5 6นะคะในการทอดลูกเต๋า1ลูก1ครั้งนะคะต้องการที่จะเราอาจสามารถจะแบ่งเหตุการณ์ออกมาได้นะคะตอนนี้อาจารย์กำลังสมมุติให้เห็นว่าโอเคทุกคนทราบแล้วว่าปริภูมิตัวอย่างจากการทอดลูกเต๋า1ลูก1ครั้งเนี่ยจะประกอบไปด้วยเซตของ1 2 3 4 5 6ก็คือแต้มที่สามารถจะเกิดได้เราสมมุติให้ A เป็นเหตุการณ์ที่ได้แต้มขี้นะคะก็จะมีเหตุการณ์ที่เป็นไปได้ก็คือ1 3 5อย่างนี้เรียกว่าแต้มขี้ส่วน B เป็นเหตุการณ์ที่ได้แต้มน้อยกว่า5เพราะฉะนั้นเนี่ย B นะคะสมาชิกที่จะอยู่ในเหตุการณ์ B ได้ก็คือไม่1ก็2หรือ3หรือ4แต่5กับ6นี่ไม่ได้เพราะว่า5กับ6นี่ไม่ถือว่าน้อยกว่า5นะคะดังนั้นถ้าเราบอกว่าเราสนใจอ่ะนะคะว่าถ้าโยนลูกเต๋าขึ้นไป1ลูกแล้วเหตุการณ์ที่ได้แต้มขี้และได้แต้มที่น้อยกว่า5มีเหตุการณ์อะไรบ้างที่ได้แต้มขี้และน้อยกว่า5เพราะเหตุการณ์ที่จะได้แต้มขี้เมื่อสักครู่เราบอกแล้วว่าก็คือ1 3 5อันนั้นคือเหตุการณ์ A นะคะส่วนเหตุการณ์ B ก็คือได้แต้มน้อยกว่า5เมื่อเราต้องการนำเอา2เหตุการณ์เนี่ยค่ะมาอินเตอร์เซ็กต์ก็คือเอามาใช้ด้วยกันเราบอกว่าได้แต้มขี้และนะคะถ้าใช้เครื่องหมายนี้เราเรียกว่าเครื่องหมายอินเตอร์เซ็กต์นะคะค่ะเครื่องหมายนี้เรียกว่าเครื่องหมายอินเตอร์เซ็กต์นะคะเราจะใช้เวลาเราพูดเป็นคำพูดเราใช้คำว่าและนะคะเพราะเหตุการณ์ที่ได้แต้มขี้และได้แต้มน้อยกว่า5นะคะถ้าเราย้อนกลับไปดูเมื่อสักครู่นี้นะคะเหตุการณ์ที่ได้แต้มขี้คือ135และเหตุการณ์ที่ได้น้อยกว่าแต้ม
ได้น้อยได้แต้มน้อยกว่า5คือ1 2 3 4เมื่อเราต้องการให้ได้คีย์ด้วยแล้วได้น้อยกว่า5ด้วยเหตุการณ์ที่เป็นไปได้ก็คือ1กับ3เท่านั้นเองก็หมายความว่าเอาเซต2เซตเนี้ยค่ะมาอินเตอร์เซ็คเข้าด้วยกันอินเตอร์เซ็คก็คือสมาชิกที่อยู่ในทั้งเซต A และเซต B นะคะแต่จะอยู่แค่เซตใดเซตหนึ่งเนี่ยไม่ถือว่าเป็นสมาชิกของ A อินเตอร์เซ็ค B เพราะฉะนั้น A อินเตอร์เซ็ค B ในที่นี้จึงได้1กับ3อันนี้คือได้แต้มคีย์และได้น้อยกว่า5นะคะทำนองเดียวกันถ้าเราต้องการที่จะสนใจเหตุการณ์ที่ได้แต้มคีย์หรือได้แต้มน้อยกว่า5คำว่าหรือเราใช้สัญลักษณ์ว่า union นะคะก็คือหรือถ้าเป็นหรือก็หมายความว่าอาจจะได้แต้มคีย์1 3 5ก็ได้หรืออาจจะได้น้อยกว่า5ก็คือ1 2 3 4ก็ได้นะคะแต่เมื่อเราเอามา union กันมันจะออกมาเป็น1 2 3 4 5นะคะอีกสัญลักษณ์หนึ่งที่ เราจำเป็นจะต้องทราบในเรื่องของความน่าจะเป็นก็คือคำว่า A complement A complement ก็คือเวลาเราเขียน A แล้วเราเขียนเครื่องหมายdash ตรงนี้ค่ะไว้ที่ A นะคะเครื่องหมายขีดตัวนี้นะคะซึ่งตรงนี้เนี่ยหมายถึงอะไรก็หมายถึงเหตุการณ์ที่เหลือในปริภูมิตัวอย่างที่ไม่ใช่เหตุการณ์ A นะคะตัวอย่างนี้นะคะเมื่อสักครู่เราบอกว่าเหตุการณ์ที่ถ้าเราให้ A คือเหตุการณ์ที่ได้แต้มคีย์เพราะฉะนั้น A complement ก็คือเหตุการณ์ที่ตรงข้ามกับ A ก็คือต้องได้แต้มคู่นะคะถ้า A คือเหตุการณ์ที่ได้แต้มคีย์มีอะไรบ้างก็คือ1 3 5เพราะฉะนั้น A complement เหตุการณ์ที่ได้แต้มคู่ก็คือ2 4 6การคำนวณหาค่าความน่าจะเป็นของเหตุการณ์ความน่าจะเป็นของเหตุการณ์ที่สนใจนะคะสูตรที่ใช้ก็คือเราต้องทราบจำนวนสมาชิกที่จะเกิดได้ในเหตุการณ์ที่เราสนใจแล้วเราหารด้วยจำนวนสมาชิกที่เป็นไปได้ทั้งหมดในปริภูมิตัวอย่างก็จะได้ค่าความน่าจะเป็นของเหตุการณ์ที่สนใจยกตัวอย่างเช่นความน่าจะเป็นของเหตุการณ์ที่ได้แต้มคีย์จากการทอดเต๋า1ลูก1ครั้งเราต้องการหาป๊อปความน่าจะเป็นนะคะสัญลักษณ์ก็คือ P แล้วก็วงเล็บ A นะคะอันนี้เรียกว่า probability ของเหตุการณ์ A หรือความน่าจะเป็นของเหตุการณ์ A เหตุการณ์ A คือเหตุการณ์ที่ได้แต้มคีย์จากการทอดเต๋า1ลูก1ครั้งก็คือจำนวนสมาชิกในเหตุการณ์ที่ทอดเต๋าได้แต้มคีย์มีทั้งหมดอยู่3หมายเลขที่จะเป็นไปได้1 3 5และจำนวนสมาชิกในปริภูมิตัวอย่างในปริภูมิตัวอย่างมีทั้งหมด6เหตุการณ์ที่เป็นไปได้1 2 3 4 5 6เพราะฉะนั้นความน่าจะเป็นของเหตุการณ์ที่ได้แต้มคีย์จากการทอดเต๋า1ลูก1ครั้งก็คือ3หารด้วย6นะคะก็คือเอาจำนวนสมาชิกที่อยู่ในเหตุการณ์ A ที่สนใจหารด้วยสมาชิกที่อยู่ในจำนวนสมาชิกที่อยู่ในปริภูมิตัวอย่างนะคะก็เท่ากับเศษ3ส่วน6หรือเศษ1ส่วน2สมบัติความน่าจะเป็นนะคะถ้า A เป็นเหตุการณ์ใดๆในการทดลองเชิงสุ่มซึ่งเป็นปริภูมิตัวอย่าง S นะคะความน่าจะเป็นของเหตุการณ์ A นะคะจะมีค่าน้อยที่สุดก็คือมีค่าเท่ากับ0เพราะว่าความน่าจะเป็นไม่มีการติดลบอยู่แล้วนะคะและค่าสูงสุดที่เป็นไปได้ก็คือ1ความน่าจะเป็นเท่ากับ1ก็หมายความว่าเหตุการณ์นั้นเกิดเพียงเหตุการณ์เดียว 100% นะคะคุณสมบัติข้อที่2หรือสมบัติความน่าจะเป็นข้อที่2นะคะความน่าจะเป็นของปริภูมิตัวอย่างนะคะจะมีค่าเท่ากับ1นะคะเพราะเราบอกแล้วว่าปริภูมิตัวอย่างก็คือเหตุการณ์ที่เป็นไปได้ทั้งหมดนะคะที่เราทราบว่าจะเกิดขึ้นทั้งหมดเพราะฉะนั้นเมื่อเราเอาความน่าจะเป็นของเหตุการณ์ที่เป็นไปได้ทั้งหมดมาคำนวณหาค่าเนี่ยมันก็จะได้มีค่าเท่ากับ1นั่นเองเพราะมันไม่สามารถเป็นเหตุการณ์อย่างอื่นได้นอกเหนือจากปริภูมิตัวอย่างถ้า A และ B เป็นเหตุการณ์ใดๆในการทดลองเชิงสุ่มซึ่งมีปริภูมิตัวอย่าง S นะคะความน่าจะเป็นของ A ยูเนี่ยนกับ B จะมีสูตรที่ใช้ก็คือจะเท่ากับความน่าจะเป็นของ A บวกด้วยความน่าจะเป็นของ B นะคะในกรณีซึ่ง A และ B เป็นเหตุการณ์ที่ไม่เกิดร่วมกันนะคะจะได้สูตรนี้ก็คือป๊อป A union B เท่ากับป๊อป A บวกด้วยป๊อป B กฎของการบวกนะคะกฎที่ใช้ในเรื่องของความน่าจะเป็นนะคะเราเรียกว่ามีอยู่2กฎก็คือกฎของการบวกประกอบไปด้วยกฎการบวกของความน่าจะเป็นที่เกิดจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นร่วมกันได้และเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นร่วมกันไม่ได้นะคะหรือเหตุการณ์ที่ไม่เกิดร่วมกันกฎของการบวกของเหตุการณ์ที่เกิดร่วมกันไม่ได้ถ้าวาดเป็นภาพเห็นได้ว่าอันนี้เป็นปริภูมิตัวอย่าง S เราจะมีเหตุการณ์ A แล้วก็มีเหตุการณ์ B ซึ่ง A กับ B เนี่ยเกิดพร้อมๆกันไม่ได้อย่างเช่น
ถ้า A เป็นแต้มที่ B เป็นแต้มคู่แล้วเราบอกว่าเราโยนเหรียญ1เราโยนลูกเต๋านะคะเข้าขึ้นไป1ลูก1ครั้งแล้วเราสนใจที่จะได้แต้มที่นะคะและแต้มคู่เท่ากับได้แต้มที่หรือแต้มคู่เพราะฉะนั้นเนี่ยมันเป็นไปไม่ได้ค่ะที่โยนขึ้นไป1ครั้งเราจะได้ทั้งแต้มคี่และแต้มคู่นะคะเพราะฉะนั้นเหตุการณ์ลักษณะแบบนี้เราเรียกว่า A กับ B ยังไม่สามารถเกิดร่วมกันได้ความน่าจะเป็นของการโยนเหรียญขึ้นเท่ากับความน่าจะเป็นของการโยนลูกเต๋าขึ้นไป1ลูก1ครั้งแล้วได้แต้มคี่หรือแต้มคู่สัญลักษณ์ยูเนียนคือความหมายคือหรือนะคะก็จะเท่ากับความน่าจะเป็นที่โยนขึ้นไปแล้วได้ตกลงมาเนี่ยได้แต้มคี่หรือความน่าจะเป็นที่ตกลงมาแล้วได้แต้มคู่นะคะเอามาบวกกันนะคะอันนี้เป็นกฎของการของเหตุการณ์ที่เกิดร่วมกันไม่ได้ส่วนกฎการบวกของเหตุการณ์ที่เกิดร่วมกันได้กรณีนี้สูตรจะเปลี่ยนไป A union B นะคะได้แต้มคู่ได้แต้มได้เกิดเหตุการณ์ A หรือเกิดเหตุการณ์ B แล้วกรณีนี้เนี่ยเหตุการณ์ A กับ B มันเกิดขึ้นได้พร้อมๆกันกรณีนี้สูตรจะต้องลบด้วย pop A intersect B ถ้าจากภาพเห็นได้ว่าการเกิดเหตุการณ์ A และการเกิดเหตุการณ์ B เนี่ยมันจะมีบางส่วนซึ่งมันทับซ้อนกันอยู่หรือโอเวอร์แลปกันอยู่ตรงนี้นะคะเพราะเราต้องหักตรงนี้ออกไปนะคะส่วนหนึ่งนะคะยกตัวอย่างเช่นในการทอดเต๋า1ลูก1ครั้ง A เป็นเหตุการณ์ที่ได้แต้มคี่ซึ่งเราทราบแล้วว่าแต้มคี่ก็มี1 3 5นะคะส่วนแต้มคู่นะคะโทษค่ะเหตุการณ์ A คือแต้มคี่นะคะส่วนเหตุการณ์ B บอกว่าได้แต้มน้อยกว่า4ได้แต้มน้อยกว่า4อาจจะเป็น1 2 3เพราะการที่เราสนใจว่าความน่าจะเป็นที่โยนขึ้นไปแล้วเนี่ยได้แต้มคี่หรือได้แต้มน้อยกว่า4เนี่ยนะคะก็คือมันเป็นไปได้ใช่มั้ยคะถ้าโยนขึ้นไปได้แต้มคี่แล้วได้น้อยกว่า4มันจะมีเหตุการณ์อะไรบ้างที่เกิดทับซ้อนกันได้ก็คือ1ก็ถือว่าเป็นคี่แล้วน้อยกว่า4ใช่มั้ยคะ3ก็ถือว่าเป็นเลขคี่และน้อยกว่า4นะคะแต่2นี่ไม่ใช่เลขคี่และ5นี่ไม่ใช่น้อยกว่า4นะคะเพราะฉะนั้นกรณีนี้ A กับ B เนี่ยเกิดร่วมกันได้นะคะ pop A union B จึงเท่ากับ pop A บวก pop B ล็อกด้วย pop A intersect B pop A ก็คือความน่าจะเป็นที่ได้แต้มคี่นะคะความน่าจะเป็นที่ได้แต้มคี่ก็คือมีทั้งหมด3เหตุการณ์หารด้วย6 6ก็คือจำนวนทั้งหมดที่เป็นไปได้จากการโยนเต๋า1ลูก1ครั้งก็คือ1 2 3 4 5 6นั่นคือ6เหตุการณ์อันนี้คือ3ส่วน6 B ก็เช่นกันนะคะ B ระบุว่าได้แต้มน้อยกว่า4ก็มี3เหตุการณ์1 2 3นะคะแล้วก็เหตุการณ์ทั้งหมดก็คือ6แต่ว่า A intersect B คืออะไรได้แต้มคี่ที่น้อยกว่า4นะคะเพราะได้แต้มคี่ที่น้อยกว่า4มีอยู่2เหตุการณ์ก็คือ1กับ3นะคะเพราะฉะนั้นตรงนี้ pop A intersect B จึงเท่ากับ2ส่วน6เพราะว่าสามารถเป็นไปได้2เหตุการณ์ไม่ได้แต้ม1ก็ได้แต้ม2แล้วหารด้วยเหตุการณ์ทั้งหมดในปริภูมิตัวอย่างก็คือเป็นไปได้6แต้ม1 2 3 4 5 6เพราะฉะนั้นความน่าจะเป็นกรณีนี้จึงออกมาเท่ากับเศษ2ส่วน3กฎความน่าจะเป็นอีกข้อนึงก็คือกฎของเหตุการณ์ประกอบก็คือเรื่องของ complement ซึ่งพูดไปแล้วเมื่อสักครู่นี้ว่าถ้า A เป็นเหตุการณ์ใดๆ A complement นะคะก็คือเหตุการณ์ประกอบของ A นั่นเองวิธีการคำนวณหาค่า A pop ของ A complement ก็คือเราหาค่า pop A ออกมาได้แล้วก็เอาความน่าจะเป็นของการเกิดเหตุการณ์ทั้งหมดนะคะลบด้วย probability ของ A ก็จะเหลือความน่าจะเป็นของการเกิดเหตุการณ์ประกอบของ A หรือว่า pop ของ A complement นั่นเองตัวอย่างนะคะพนักงานในร้านค้าแห่งหนึ่งสมมติว่ามี10คนในจำนวนนี้มีพนักงานที่ถนัดซ้ายเนี่ยอยู่2คนถ้าเราสุ่มเลือกพนักงานมา3คนให้หาความน่าจะเป็นที่จะได้พนักงานที่ถนัดซ้ายมากกว่าหรือเท่ากับ1คนนะคะให้หาความน่าจะเป็นของตัวนี้พนักงานเนี่ยมีทั้งหมด10คนแต่ว่ามีถนัดซ้ายแค่2นะคะแล้วเราจะสุ่มมา3นะคะเพราะฉะนั้นพนักงานที่ถนัดขวาเนี่ยก็จะมี8คนเพราะว่าถนัดซ้าย2คนใช่ไหมคะเหตุการณ์ที่สุ่มพนักงานมา3คนและได้พนักงานที่ถนัดซ้ายมากกว่าหรือเท่ากับ1คนเราสมมุติว่าอันนี้คือเหตุการณ์ที่เราสนใจเรียกว่าเป็นเหตุการณ์ A กล่าวได้ว่า A คือเหตุการณ์ที่สุ่มพนักงานมา3คนและได้พนักงานที่ถนัดซ้ายอย่างน้อย1คนก็หมายความว่าถ้าสุ่มมา3คนเนี่ยอาจจะได้ถนัดซ้าย1คนหรือ2คนแต่3คนนี้เป็นไปได้เพราะว่าโจทย์บอกว่ามีพนักงานถนัดซ้ายได้แค่2คนเท่านั้นเองในร้านแห่งนี้นะคะนี่คือความหมายของคำว่ามากกว่าหรือเท่ากับ1คนในโจทย์ข้อนี้ก็คือไม่1ก็2นะคะวิธีทำเราอาจจะคำนวณหา pop A นะคะมาได้โดยตรงๆก็คือเราหาจำนวนวิธีทั้งหมดในการ
สุ่มพนักงาน3คนจาก10คนก่อนนะคะอันนี้คือจำนวนของ sample space ที่เป็นไปได้ทั้งหมดนะคะซึ่งจะเป็นตัวหารข้างล่างวิธีการสุ่มพนักงาน10คนโทษค่ะสุ่มพนักงาน3คนจาก10คนโดยเราไม่สนใจลำดับที่ในการสุ่มว่าจะสุ่มนาย A มาก่อนนาย B หรือนาย C สมมติว่าสุ่มมา3คนเป็นนาย A เป็นนาย A นาย B นาย C เราไม่สนใจว่าจะ A สุ่มก่อนหรือ B สุ่มก่อนหรือ C สุ่มก่อนสุ่มมาแล้วยังไงได้3คนนี้เราจึงใช้ในเรื่องของการจัดหมู่นะคะเพราะฉะนั้นสูตรตรงนี้มันจะเป็นสูตรของเรื่องของการจัดหมู่นะคะมี10เลือกมา3หรือ10 4 3นั่นเองนะคะ10 4 3นะคะนักศึกษาคงยังจำสูตรได้นะคะก็คือ10 factorial หารด้วย7 factorial และ3 factorial นะคะหรือว่า n 4 3ก็คือ n factorial หารด้วยเท่ากับ10 4 3นะคะก็คือ10 factorial หารด้วย3 factorial แล้วก็เอา10ลบ3 factorial หรือพูดง่ายๆก็คือ ncr ก็คือ n factorial หารด้วย r factorial แล้วก็ n ลบ r factorialเพราะฉะนั้นเนี่ยอันนี้คือจำนวนวิธีทั้งหมดเลยที่เป็นไปได้จากการเลือกพนักงาน3คนจาก10คนนะคะได้120วิธีตอนนี้เรายังไม่ได้สนใจนะคะว่าจะถนัดซ้ายถนัดขวาเอาว่ามีวิธีที่เลือกได้ทั้งหมดเนี่ย120วิธีทีนี้เรามาดูนะคะถ้าเราให้ A เป็นจำนวนวิธีทั้งหมดในการส่งพนักงาน3คนจาก10คนแต่สนใจเฉพาะกลุ่มที่ถนัดซ้ายแล้วต้องได้มากได้คนที่ถนัดซ้ายมากกว่า1คนนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราไปดูก่อนเราต้องสุ่มพนักงานในกลุ่มที่ถนัดซ้ายมาก่อนซึ่งในโจทย์กรณีนี้เนี่ยอาจจะสุ่มมา1คนได้พนักงานถนัดซ้าย1คนหรือ2คนจากโจทย์เนี่ยเขาบอกว่ามีพนักงาน2คนเท่านั้นที่ถนัดซ้ายในร้านแห่งนี้เพราะฉะนั้นที่เหลืออีก8คนเนี่ยเป็นพวกถนัดขวาเพราะฉะนั้นเนี่ยสมมติว่าเราสุ่มมาได้ครั้งแรกนะคะเราสุ่มมาได้2คนเลยจากพนักงานถนัดซ้ายทั้ง2คนก็คือ2เลือกมา2หรือ2 4 2แล้วที่เหลือเรายังสุ่มไม่ครบใช่ไหมคะยังเหลือ1คนก็เลือกมาจากพนักงาน8คนที่เหลือเลือกมา1คนก็คือ8 4 1นะคะอันนี้คือกรณีที่1ซึ่งเป็น1กรณีหรือเราอาจจะเลือกพนักงานมาแค่ได้1คนเองที่ถนัดซ้ายก็คือมีพนักงานถนัดซ้าย2คนเลือกมาแค่1คนก็คือ2 4 1และมีพนักงานที่ถนัดขวาอีก8คนเลือกมานะคะอีก2คนเพราะว่าเขาให้สุ่ม3คนถูกไหมคะตอนนี้เราสุ่มมาจากกลุ่มที่ถนัดซ้ายแค่1คนยังเหลืออีก2คนนะคะก็คือ8 4 2เพราะฉะนั้นเนี่ยอาจจะได้กลุ่มนี้หรืออาจจะสุ่มได้แบบนี้ก็ได้อย่างใดอย่างหนึ่งนะคะเพราะฉะนั้นเราก็จะได้จำนวนวิธีในการสุ่มพนักงาน3คนจาก10คนและได้พนักงานที่ถนัดซ้ายมากกว่า1คนทั้งหมดนะคะ64วิธีนะคะอาจจะสุ่มมาแล้วได้ถนัดซ้าย2คนหรือเราอาจจะสุ่มมาแล้วได้ถนัดซ้าย1คนก็คือวิธีตรงนี้เอามาบวกเข้าด้วยกัน64วิธีความน่าจะเป็น probability ของเหตุการณ์ A ก็คือเอาจำนวนวิธีทั้งหมดที่เรากำลังสนใจขณะนี้หารด้วยจำนวนวิธีทั้งหมดใน sample space ในที่นี้เราก็จะได้เท่ากับ64หารด้วย120ก็คือ8ส่วน15อันนี้ก็คือคำตอบอันนี้เป็นวิธีการหาวิธีที่1นะคะหรือเราอาจจะหาวิธีที่2โดยใช้เหตุการณ์ประกอบมาช่วยในการหาก็ได้ก็คือหาจากป๊อปหาจาก A complement เราหาป๊อปของ A complement มาได้แล้วเราเอา1ลบป๊อป A complement เราก็จะได้ป๊อป A ที่เราสนใจนะคะ A เราบอกว่าเหตุการณ์ที่ส่งพนักงานมา3คนเราพูดถึง A ก่อนนะคะ A คือเหตุการณ์ที่ส่งพนักงานมา3คนแล้วได้พนักงานถนัดซ้ายอย่างน้อย2คนเอ้ยอย่างน้อย1คนเพราะฉะนั้น A complement คืออะไร A complement ก็คือเหตุการณ์ที่ส่งพนักงานมา3คนแล้วไม่ได้พนักงานถนัดซ้ายเลยก็คือตรงข้ามกับเมื่อสักครู่นี้ถูกไหมคะเพราะว่า A คือส่งมาแล้ว3คนได้ถนัดซ้ายอย่างน้อย1คนแต่ถ้า A complement ก็คือส่งมาแล้วไม่ได้พนักงานถนัดซ้ายเลยกรณีนี้เราหาจำนวนที่จำนวนวิธีที่เป็นไปได้ที่ส่งพนักงานมาทั้งหมด3คนจาก10คนแล้วไม่ได้พนักงานถนัดซ้ายเลยนะคะก็คือมีพนักงานถนัดซ้ายอยู่2คนเราสุ่มไม่ได้พนักงานถนัดซ้ายเลยเพราะฉะนั้นตรงนี้เป็น0เพราะเราไม่สุ่มจากกลุ่มนี้ออกมาได้เลยแต่เราไปสุ่มจากกลุ่ม8คนซึ่งไม่ได้ถนัดซ้ายนะคะสุ่มมาตรงนี้3คนก็คือ8 4 3เราคำนวณออกมาได้มีทั้งหมด56วิธีเพราะเราจะคำนวณหาค่าความน่าจะเป็นของป๊อปที่สุ่มพนักงาน3คนจาก10คนแล้วไม่ได้พนักงานถนัดซ้ายเลยก็ได้เท่ากับ56หารด้วย120ก็คือ7หารด้วย15แต่เราโจทย์ข้อนี้สนใจพนักงานที่สุ่มมา3คนแล้วได้ถนัดซ้ายอย่างน้อย1คนเพราะฉะนั้นเราก็เอา1ลบ
ความน่าจะเป็นที่สุ่มมา3คนแล้วไม่ได้พนักงานถนัดซ้ายเลยนะคะก็จะได้เท่ากับ1ลบด้วย7ส่วน15ก็เท่ากับ8ส่วน15ซึ่งจะเท่ากับวิธีที่1ที่เราหาตรงนี้เลยตรงๆนะคะหาจากป๊อป A เลยตรงๆกับวิธีนี้เป็นวิธีที่2ก็คือหา A complement ก่อนนะคะแล้วเอาป๊อปของ A complement มาลบเพื่อหาป๊อป A คำตอบจะเหมือนกันค่ะสำหรับหน่วยนี้ก็เป็นเรื่องของการเรียงสับเปลี่ยนและการจัดหมู่และความน่าจะเป็นหน่วยที่10ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับสถิติและสถิติพรรณนาความหมายของสถิติสถิติคือการเก็บรวบรวมข้อมูลหรือสารสนเทศมาเพื่อประโยชน์ต่อการบริหารงานของรัฐข้อมูลสถิติคือข้อเท็จจริงเชิงตัวเลขของสิ่งที่สนใจหรือตัวแปรที่ศึกษาได้มาจากการประมวลผลข้อมูลชุดหนึ่งด้วยวิธีการต่างระเบียบวิธีทางสถิติก็คือระเบียบวิธีการในการศึกษาข้อมูลประกอบไปด้วยการเก็บรวบรวมข้อมูลการนำเสนอข้อมูลการวิเคราะห์ข้อมูลและการแปลความหมายของข้อมูลส่วนค่าสถิติค่าสถิติคือค่าตัวเลขที่คำนวณได้จากข้อมูลกลุ่มตัวอย่างเช่นค่าเฉลี่ยส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานร้อยละสัดส่วนประเภทของสถิติมีอยู่ด้วยกัน2ประเภทก็คือสถิติพรรณนาเป็นระเบียบวิธีการทางสถิติที่ใช้ในการบรรยายหรือสรุปลักษณะของข้อมูลเรื่องที่เราสนใจหรือตัวแปรที่ศึกษาจากกลุ่มตัวอย่างหรือประชากรผลที่ได้จากการศึกษานี้เราจะใช้เฉพาะกลุ่มไม่มีการสรุปอ้างอิงไปยังกลุ่มอื่นที่เราไม่ได้ศึกษาสถิติอนุมานเป็นระเบียบวิธีการทางสถิติที่ศึกษาข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างเพื่อสรุปอ้างอิงไปยังลักษณะของประชากรซึ่งสถิติอนุมานมีด้วยกัน2ประเภทก็คือสถิติที่อิงพารามิเตอร์กับสถิติที่ไม่อิงพารามิเตอร์ความหมายของข้อมูลข้อมูลคือข้อเท็จจริงของสิ่งที่สนใจหรือตัวแปรที่ต้องการศึกษาเช่นรายได้อายุวุฒิการศึกษาความสนใจในเรื่องต่างๆประเภทของข้อมูลข้อมูลแบ่งได้เป็นหลายประเภทนะคะตามลักษณะของการแบ่งถ้าเราแบ่งตามลักษณะของข้อมูลก็แบ่งได้เป็น2ประเภทก็คือข้อมูลเชิงคุณภาพหมายถึงข้อมูลที่ไม่สามารถอธิบายโดยระบุเป็นปริมาณได้เช่นเพศหญิงเพศชายอาชีพนะคะสิ่งเหล่านี้เราไม่สามารถที่จะนำมาวัดเป็นเชิงปริมาณได้นะคะไม่ใช่ว่าเพศหญิงมีตัวเลขเท่ากับ10เพศชายมีตัวเลขเท่ากับ20อย่างนี้วัดไม่ได้เป็นแค่ข้อมูลเชิงคุณภาพเท่านั้นส่วนข้อมูลเชิงปริมาณตัวนี้สามารถอธิบายโดยเราระบุปริมาณได้เช่นอายุ25อายุ60นะคะน้ำหนัก75กิโลกรัมพวกนี้วัดเป็นตัวเลขออกมาได้นอกจากนี้นอกจากจะแบ่งตามลักษณะของข้อมูลแล้วเราอาจจะแบ่งตามมาตราการวัดนะคะซึ่งมาตราการวัดในที่นี้อาจจะเราแบ่งออกเป็นด้วยกันเนี่ยทั้งหมด4มาตรานะคะก็คือมาตรานามบัญญัติข้อมูลที่ได้จากการแบ่งกลุ่มของสิ่งที่ศึกษาเป็นข้อมูลที่เอาไปคำนวณไม่ได้เราจัดว่าเป็นข้อมูลอยู่ในกลุ่มมาตรานามบัญญัติเช่นเพศเราจะให้สัญลักษณ์0หมายถึงเพศชาย1หมายถึงเพศหญิงซึ่งสัญลักษณ์ที่ให้เนี่ยเราไม่เอาไปคำนวณ นะคะไม่มีการนำเอาไปบวกลบคูณหารมาตราเรียงลำดับเป็นข้อมูลที่ได้จากการนำเอาข้อมูลนำมาเรียงลำดับโดยใช้เกณฑ์ที่ชัดเจนและมีมาตรฐานเป็นที่ยอมรับการกำหนดตัวเลขแทนลักษณะของข้อมูลที่วัดมาตรานี้บอกให้รู้ว่าแต่ละกลุ่มเนี่ยมีความสำคัญมากน้อยต่างกันแต่เราก็ไม่สามารถที่จะบอกความแตกต่างในเชิงปริมาณได้เช่นกันเช่นวุฒิการศึกษาเราอาจจะให้1หมายถึงปริญญาตรี2หมายถึงปริญญาโท3หมายถึงปริญญาเอกแต่เราไม่สามารถที่จะวัดมาได้ว่าปริญญาตรีมีค่าน้อยกว่าปริญญาโทเท่ากับ20หรือปริญญาโทมีค่าน้อยกว่าปริญญาเอกเท่ากับ10ไม่มีเราไม่ได้วัดความแตกต่างในลักษณะเป็นเชิงปริมาณแต่เรารู้ว่าวุฒิปริญญาตรีเนี่ยจะต่ำกว่าวุฒิปริญญาโทต่ำกว่าวุฒิปริญญาเอกคือบอกลำดับได้เท่านั้นเองส่วนมาตราที่3เราเรียกว่ามาตราอันตรภาคตรงนี้เป็นข้อมูลที่มีสมบัติของข้อมูลที่วัดได้ในมาตรานามบัญญัติและมาตราเรียงลำดับแล้วก็จะมีสมบัติเพิ่มอีก2ข้อก็คือข้อ1ก็คือไม่มีศูนย์ที่แท้จริงแต่เป็นศูนย์ที่เราสมมติขึ้นมาและข้อ2ก็คือมีสมบัติเชิงตัวเลขที่มีระยะห่างกรณีข้อมูลที่เป็นมาตราอันตรภาคก็คือข้อมูลเชิงปริมาณนั่นเองนะคะเพียงแต่ว่าข้อมูลมาตรา อันตรภาคนี้เนี่ยเป็นข้อมูลซึ่ง
ไม่มีศูนย์แท้อย่างเช่นนะคะเราบอกว่าน้ำที่อุณหภูมิ0องศาเซลเซียสเนี่ยไม่ได้หมายความว่าน้ำที่อุณหภูมิ0องศาเซลเซียสเนี่ยไม่มีพลังงานความร้อนเลย0องศาเซลเซียสเป็นตัวเลขที่เราสมมุติกันขึ้นมาเท่านั้นเองแต่ว่าน้ำ0องศาเซลเซียสยังมีพลังงานความร้อนอยู่ส่วนมาตราอันอัตราส่วนตัวนี้เป็นข้อมูลที่วัดนะคะในมาตรานี้จะมีสมบัติของมาตราทั้ง3ขั้นต้นที่กล่าวมาแล้วก็คือมีสมบัติของมาตรานามบัญญัติมีสมบัติของมาตราเรียงลำดับแล้วมีสมบัติของมาตราอันตรภาคแล้วก็มีสมบัติเพิ่มเติมอีกข้อนึงก็คือกรณีนี้จะมีศูนย์ที่แท้จริงอย่างเช่นน้ำหนักนะคะหรือพื้นที่เราสามารถเปรียบเทียบกันได้อย่างเช่นเราบอกว่าของสิ่งนี้มีน้ำหนัก10กิโลกรัมหรือว่าของสิ่งนี้ไม่มีน้ำหนักคำว่าไม่มีน้ำหนักก็คือเป็นศูนย์ที่แท้จริงนะคะหรือเราบอกว่าน้ำหนักของนายกเป็นน้ำหนัก60กิโลกรัมขอมีน้ำหนัก30กิโลกรัมกรณีอย่างนี้เราสมมติเราสรุปได้ค่ะว่าน้ำหนักของกต่อขอเนี่ยเท่ากับ2ต่อ1หรือกเนี่ยมีน้ำหนักเป็น2เท่าของขอนะคะจะเห็นได้ว่าข้อมูลในมาตราอันตรภาคกับมาตราอัตราส่วนตัวนี้เป็นข้อมูลซึ่งเป็นข้อมูลเชิงปริมาณนะคะแต่ข้อมูลมาตรานามบัญญัติกับข้อมูลมาตราเรียงลำดับนะคะอันนั้นเป็นข้อมูลเชิงคุณภาพนะคะในเรื่องของสถิติเนี่ยทำไมเราต้องเรียนสถิติเพราะเนื่องจากว่าเวลาเราต้องการที่จะทำงานวิจัยนะคะในเรื่องต่างๆเนี่ยเราไม่สามารถที่จะเก็บรวบรวมข้อมูลจากประชากรทั้งหมดได้เนื่องจากว่ามันมีค่าใช้จ่ายสูงมันเสียเวลามากแล้วบางครั้งการเก็บข้อมูลจากประชากรเนี่ยมันเป็นการทำลายประชากรด้วยนะคะเพราะฉะนั้นก็เลยมีวิชาสถิติหรือมีเรื่องของการนำเอาสถิติเข้ามาใช้นะคะในกรณีซึ่งเวลาเราคำนวณค่าสถิติต่างๆเนี่ยก็มักจะมีการวัดแนวโน้มเข้าสู่ส่วนกลางในการวัดแนวโน้มเข้าสู่ส่วนกลางนะคะเราก็มักจะใช้ค่าเฉลี่ยเลขคณิตมีนหรือปัจฉิมเลขคณิตซึ่งค่าเฉลี่ยของเลขคณิตเนี่ยเราสามารถคำนวณได้จากกลุ่มประชากรหรือจากกลุ่มตัวอย่างกรณีที่คำนวณจากประชากรเราใช้สัญลักษณ์ว่ามิวจะมีค่าเท่ากับ summation ของ xi i ตั้งแต่1ถึง n ใหญ่หารด้วย n ใหญ่ n ใหญ่คือสัญลักษณ์คือจำนวนประชากรทั้งหมดที่มีอยู่ส่วนค่าเฉลี่ยของกลุ่มตัวอย่างใช้สัญลักษณ์ว่า x bar นะคะสูตรก็คือ summation ของ xi i ตั้งแต่1ถึง n เล็กหารด้วย n เล็ก n เล็กก็คือจำนวนสมาชิกที่อยู่ในกลุ่มตัวอย่างของเรานอกจากค่าเฉลี่ยแล้วก็จะมีค่ามัธยฐานซึ่งใช้ในการวัดแนวโน้มเข้าสู่ส่วนกลางเช่นกันเป็นค่าข้อมูลที่มีตำแหน่งอยู่ตรงกลางเมื่อเรียงลำดับข้อมูลจากมากไปน้อยหรือจะเรียงจากน้อยไปมากก็ได้ตัวอย่างสมมุติเรามีข้อมูลนะคะอยู่ด้วยกัน4ค่าก็คือ20 30 10และ25ถ้าเราจะหาค่ามัธยฐานเราก็ต้องนำข้อมูลมาเรียงก่อนในที่นี้เรียงจากมากไปน้อย30 25 20และ10ค่าที่อยู่ตรงกลางค่ามัธยฐานคือค่าที่อยู่ตรงกลางแต่เนื่องจากว่าข้อมูลเป็นเลขคู่เพราะมีอยู่4ตัวมันไม่มีตัวตรงกลางก็ต้องนำเอา2ตัวที่อยู่ตรงกลางมาบวกเข้าด้วยกันแล้วหาร2งั้นค่ามัธยฐานของข้อมูลชุดนี้คือ 22.5 แต่ถ้าตัวอย่างข้อมูลเป็นข้อมูลเป็นจำนวนเลขคี่มีเลขข้อมูลคือ20 30 10 25และ15เมื่อจะคำนวณหาค่ามัธยฐานนำเอาตัวเลขมาเรียงลำดับจากมากไปน้อยหรือน้อยไปมากก็ได้ในที่นี้เรียงจากมากไปน้อย30 25 20 15และ10ค่ามัธยฐานคือค่าที่อยู่ตรงกลางก็คือตัวที่3เพราะมีข้อมูลทั้งหมด5ตัวนะคะมัธยฐานเหมาะกับข้อมูลลักษณะอย่างไรเหมาะกับข้อมูลซึ่งในบางครั้งเมื่อเราได้ค่าข้อมูลมาเนี่ยบางค่าเนี่ยมันจะมีค่าสุดโต่งนะคะคือมันไม่เกาะกลุ่มกรณีนี้เนี่ยเราไม่ควรใช้ค่าเฉลี่ยควรจะใช้ค่ามัธยฐานแทนยกตัวอย่างอย่างเช่นกรณีนี้สมมุติว่าเราสุ่มมา5ตัวแบบนี้แต่ว่าเราไปสุ่มมาได้หมายเลข 1,000 แทนที่จะเป็น10จะเห็นว่าข้อมูลมันสุดโต่งถ้าเรามาคำนวณหาค่าเฉลี่ยของข้อมูลกลุ่มนี้เนี่ยจะทำให้เราได้ค่าแนวโน้มการวัดแนวโน้มเข้าสู่ส่วนกลางเนี่ยซึ่งมีค่าค่อนข้างมากนะคะกรณีอย่างนี้เนี่ยเราน่าจะเอาข้อมูลมาเรียงตามลำดับแล้วก็หาค่ามัธยฐานจะเหมาะสมกว่าค่ะส่วนการวัดแนวโน้มเข้าสู่ส่วนกลางอีกลักษณะหนึ่งนะคะก็คือค่าฐานนิยมอันตัวนี้คือค่าข้อมูลที่ปรากฏบ่อยที่สุด
หรือมีความถี่สูงสุดเช่นสมมติตัวอย่างเราอยากจะทราบว่าปัจจุบันนี้เขานิยมนะคะการส่งบัตรอวยพรวันเกิดโดยวิธีไหนก็อาจจะมีการสำรวจนะคะจากคนร้อยคนแล้วพบว่านะคะวิธีที่เขาใช้ในการส่งบัตรอวยพรกันนะคะก็มีทางไปรษณีย์ปรากฏว่าใน100คนมีอยู่20คนนะคะที่ส่งบัตรอวยพรไปทางไปรษณีย์ส่วนอีก45คนส่งผ่านอินเทอร์เน็ตนะคะก็คือส่งเป็นบัตรอวยพรอิเล็กทรอนิกส์นะคะกรณีแบบนี้เนี่ยเราจะใช้การวัดแนวโน้มเข้าสู่ศูนย์กลางในที่นี้เราจะใช้ค่าค่าโมดหรือค่าฐานนิยมก็คือเลข45นั่นเองซึ่งเป็นโทษทีค่ะเป็นความถี่สูงสุดนะคะฐานนิยมของข้อมูลชุดนี้ก็คือการส่งบัตรอวยพรอิเล็กทรอนิกส์ข้อสังเกตกรณีซึ่งข้อมูลเป็นระดับนามบัญญัตินะคะซึ่งนำมาคำนวณค่าเฉลี่ยและมัธยฐานไม่ได้การวัดแนวโน้มเข้าสู่ส่วนกลางของข้อมูลประเภทนี้หาได้เพียงอย่างเดียวก็คือฐานนิยมนะคะคำว่าข้อมูลที่เป็นนามบัญญัติยกตัวอย่างอย่างเช่นเราอยากจะรู้ว่าโดยเฉลี่ยแล้วเนี่ยคนไทยเนี่ยใส่ผู้ชายไทยเนี่ยใส่เสื้อเชิ้ตเนี่ยไซส์อะไรนะคะอาจจะมี S M L นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเราจะหาค่าเฉลี่ยลักษณะแบบนี้เรามักจะใช้ค่าฐานนิยมนะคะเพราะว่าไซส์ S M L เนี่ยมันเป็นข้อมูลลักษณะนามบัญญัติมันไม่สามารถที่จะเอามาคำนวณได้มันไม่ใช่ข้อมูลเชิงปริมาณนะคะสองนะคะข้อสังเกตอีกข้อหนึ่งก็คือการหาฐานนิยมใช้ได้กับข้อมูลระดับอื่นเช่นข้อมูลระดับเรียงลำดับและข้อมูลระดับอันตรภาคก็สามารถใช้ฐานนิยมได้ด้วยนอกจากจะใช้กับข้อมูลลักษณะที่เป็นนามบัญญัติแล้วความสัมพันธ์ระหว่างค่าเฉลี่ยมัธยฐานและฐานนิยม3ค่านี้ถึงแม้ว่าจะใช้ในเรื่องของการวัดแนวโน้มเข้าสู่ส่วนกลางนะคะมันก็มีความสัมพันธ์กันอยู่ขึ้นอยู่กับลักษณะการแจกแจงความถี่ของกลุ่มตัวอย่างหรือประชากรที่เรานำมาศึกษาในเรื่องของการแจกแจงความถี่นะคะ เดี๋ยวจะกล่าวต่อไปในหน่วยถัดไปนะคะตัวนี้เป็นโค้งการแจกแจงความถี่นะคะกรณีซึ่งเรานำเอาค่ากลุ่มตัวอย่างที่ได้หรือประชากรที่ได้มาพลัดนะคะเป็นโค้งการแจกแจงความถี่ถ้ากรณีซึ่งเราได้โค้งที่มีลักษณะที่เรียกว่าสมมาตรนะคะหรือว่า symmetric นะคะกรณีนี้เนี่ยเราจะเห็นได้ว่าค่า mean mode median เนี่ยค่ะจะอยู่ตรงกลางนะคะจะทับตรงกลางอยู่ด้วยกัน3ค่าที่จุดนี้นะคะก็คือตึงกลางของโค้งนั่นเองแต่ถ้ากรณีซึ่งข้อมูลที่ประชากรหรือกลุ่มตัวอย่างที่เราศึกษาเนี่ยเมื่อนำมาพลอตการจัดแจงความถี่แล้วเนี่ยเราได้โค้งลักษณะเบี้ยซ้ายถ้าเบี้ยซ้ายจะเห็นได้ว่าค่าสูงสุดในที่นี้จะอยู่ตรงกับค่าโมดนะคะส่วนค่ามีเดียนก็คือจะต่ำลงมาและค่ามีนจะเป็นค่าต่ำสุดกรณีเบสไซด์ก็คือว่าค่าข้อมูลที่เราได้ส่วนมากเนี่ยมันจะมีค่าข้อมูลค่อนไปทางด้านน้อยนะคะเพราะหางมันชี้ไปทางซ้ายส่วนถ้าเรานำเอาข้อมูลที่เราศึกษาในงานวิจัยนั้นอาจจะสุ่มและอาจจะส่งตัวอย่างมาหรือว่าศึกษาจากประชากรแล้วเอามาพลอตโค้งความถี่ได้เบ้ขวาข้อมูลส่วนมากเนี่ยจะมีค่าไปทางด้านมากนะคะกรณีนี้จะเห็นได้ว่าค่ามีนจะเป็นค่าต่ำสุดนะคะค่าโมดจะเป็นค่าที่อยู่ตรงสูงสุดและค่ามีเดียนจะอยู่ตรงกลางระหว่างโมดกับมีนการเลือกใช้ค่ากลางที่เหมาะสมนะคะอันนี้เป็นถังแสดงให้เห็นการเลือกใช้ค่ากลางที่เหมาะสมตามระดับการวัดถ้าข้อมูลเป็นลักษณะการวัดแบบนามบัญญัตินะคะการจัดแจงตัวกลางที่ควรใช้ก็คือควรใช้ฐานนิยมแต่ถ้าข้อมูลเป็นแบบเรียงลำดับก็สามารถที่จะใช้ได้ทั้งฐานนิยมและมัธยฐานแต่ถ้าข้อมูลของเราเป็นมาตราแบบอันตรภาคหรืออัตราส่วนเราก็ลองดูซิว่าเมื่อเอามาพลอตแล้วเนี่ยเราได้เบ้ขวาเราได้โค้งเป็นเบ้หรือว่าได้ปกติถ้าเราได้โค้งจัดแจงเป็นแบบปกติก็อาจจะใช้ได้ทั้ง3ค่าก็คือค่าเฉลี่ยมัธยฐานหรือฐานนิยมแต่ถ้าว่าได้เบ้ซ้ายหรือเบ้ขวาก็ตามให้ใช้ค่ามัธยฐานซึ่งเป็นค่าที่อยู่ตรงกลางจะเหมาะสมกว่านอกจากการวัดแนวโน้มเข้าสู่ส่วนกลางแล้วในเรื่องของสถิตินะคะค่าที่นิยมที่จะวัดอีกค่าหนึ่งก็คือการวัดการกระจายในเรื่องของการวัดการกระจายก็เพื่อที่จะบอกว่าข้อมูลชุดที่เราสุ่มมาหรือว่าชุดที่เรากำลังศึกษาเนี่ยมีความแตกต่างนะคะมากน้อยเพียงใดนะคะค่าที่ใช้วัดการกระจายก็คือค่าพิสัยเป็นการวัดการกระจายที่พิจารณาจากข้อมูลแค่2ค่าก็คือค่าสูงสุดและต่ำสุดของชุดข้อมูลที่เราเก็บมา
นะคะเพราะฉะนั้นค่าพิสัยหรือเรนจ์ตัวนี้ก็จะเท่ากับค่าสูงสุดลบด้วยค่าต่ำสุดแต่ว่าเป็นการวัดที่ค่อนข้างหยาบเพราะฉะนั้นเขาจึงไม่นิยมวัดกันมักจะมานิยมใช้ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานหรือ standard deviation ตัวนี้จะเป็นการวัดการกระจายรอบค่าเฉลี่ยของชุดข้อมูลที่เราส่งมานะคะโดยนำเอาค่าการกระจายของข้อมูลนะคะดูซิว่ามันกระจายจากค่าเฉลี่ยของข้อมูลชุดนั้นเนี่ยค่ะแล้วมาหาค่าเฉลี่ยของการกระจายที่มันกระจายออกจากค่าเฉลี่ยอีกทีหนึ่งสูตรที่เราใช้นะคะส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของประชากรเราคำนวณจากสูตรเราใช้สัญลักษณ์ว่าซิกมาอันนี้คือประชากรนะคะ standard deviation ของ population จะเท่ากับ square root ของ summation ของ xi นะคะลบด้วยค่ามิวก็คือค่าเฉลี่ยของประชากรทั้งหมดยกกำลัง2เมื่อ i ตั้งแต่1ถึง n ใหญ่ n ใหญ่ก็คือจำนวนประชากรทั้งหมดแล้วก็หารด้วย n ใหญ่นะคะส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของกลุ่มตัวอย่างจะคำนวณอีกสูตรหนึ่งโดยใช้สัญลักษณ์จากซิกมาเราใช้ sนะคะ S จะเท่ากับ summation ของ xi ลบด้วย x bar xi ก็คือค่าของข้อมูลที่ได้จากกลุ่มตัวอย่างแต่ละค่าส่วน x bar ก็คือค่าเฉลี่ยของกลุ่มตัวอย่างที่เราส่งมานะคะ i ในที่นี้ก็จาก1ถึง n ถ้าเราส่งมา20คนนะคะ n เล็กก็คือ20นะคะ xi ลบ x bar แล้วทั้งหมดยกกำลัง2แล้วเอามาบวกเข้าด้วยกันนะคะแล้วก็หารด้วย n ลบ1นะคะ n ก็คือขนาดของกลุ่มตัวอย่างอย่างที่ยกตัวอย่างว่าสูงมา20คนก็เอา20ลบ1นะคะอันนี้เป็นสูตรในการหาค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานนอกจากค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานแล้วนะคะก็จะมีค่าสัดส่วนที่นิยมคำนวณกันนะคะค่าสัดส่วนหรือ proportion ยกตัวอย่างเช่นจากการสำรวจโรงพิมพ์ในกทม200แห่งจำแนกโรงพิมพ์ตามขนาดได้ดังนี้นะคะใน200แห่งเนี่ยเป็นขนาดใหญ่ซะ20แห่งขนาดกลาง140แห่งและขนาดเล็ก40แห่งถามว่าสัดส่วนของโรงพิมพ์ขนาดใหญ่เป็นเท่าไหร่วิธีการคำนวณสัดส่วนก็คือเอาจำนวนของโรงพิมพ์ขนาดใหญ่หารด้วยจำนวนโรงพิมพ์ทั้งหมดที่เราสุ่มมานะคะก็จะได้ค่าสัดส่วนออกมาในที่นี้ก็คือ20หารด้วย200ก็คือ 0.1 นอกจากค่าสัดส่วนแล้วก็จะมีค่าร้อยละเปอร์เซนต์ซึ่งนิยมคำนวณกันนะคะจากตัวอย่างนี้ค่าร้อยละของโรงพิมพ์ขนาดใหญ่สามารถคำนวณได้ดังนี้เรามีโรงพิมพ์ทั้งหมด200แห่งมีโรงพิมพ์ขนาดใหญ่20แห่งเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าโรงพิมพ์100แห่งเนี่ยจะมีโรงพิมพ์ขนาดใหญ่กี่แห่งนะคะก็คือ20คูณด้วย100หารด้วย200ดังนั้นโรงพิมพ์ขนาดใหญ่จึงคิดเป็นร้อยละ10หรือ 10% นั่นเองค่าอัตราส่วนหรือ ratio อัตราส่วนนะคะก็เป็นอีกค่าหนึ่งซึ่งนิยมคำนวณกันก็คือเวลาเราจะคำนวณหาจำนวนโรงพิมพ์ขนาดใหญ่จากโจทย์นี้นะคะต่อโรงพิมพ์ขนาดเล็กอยากทราบว่าอัตราส่วนเป็นเท่าไหร่เราอาจจะแทนสัญลักษณ์ได้อย่างนี้ค่ะก็คืออัตราส่วนของโรงพิมพ์ใหญ่ต่อโรงพิมพ์เล็กเท่ากับ20ต่อ40เพราะเรามีโรงพิมพ์ใหญ่20แห่งโรงพิมพ์เล็ก40แห่งเพราะฉะนั้นก็คือ1ต่อ2